านครั้งสำคัญที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนเมื่อ2เทพต่างรุ่นพี่นกสินใจนางเอกแต้วณัฐพรรวมด้วยพี่เอ๋นรินทร์ต้องมาเข้าซีนเดียวกันในคุกบรรยากาศสุดจริงจังแม้ไม่มีไดอะล็อกใดๆแต่พลังมาเต็มรับส่งอินเนอร์ให้กันทางสายตาซึ่งฉากนี้เป็นอีกหนึ่งฉากสำคัญเพราะจะได้เห็นสาวแต้วในลุคดิบสุดๆตั้งแต่เล่นละครมาด้านพี่นกเองก็เป็นตัวละครที่บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์แน่แต่จะเจอเซอร์ไพรส์ยังไงแบบไหนต้องรอติดตามในละครเกมล่าทรชนค่ะใช่ก็ถือว่าเป็นคลายแม็กซ์ของใช่ใช่เพราะว่าแบบคงไม่เคยเห็นนางเอกเรื่องไหนที่ต้องอยู่ในคุกนานขนาดนี้แล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นหนักหนาสาหัสสำหรับความรู้สึกของเจนนารีพอสมควรนะคะต้องโดนรับน้องค่ะก็จะโดนรับน้องรับน้องเนี่ยเป็นอะไรที่เต้าว่าคนก็คงจะแบบคาดหวังกันอยู่แล้วแหละแล้วก็มันก็ยังมีเรื่องราวอื่นๆที่เพิ่มความกดดันให้กับเจนนารีในคุกนี้ที่จะเข้มข้นยิ่งขึ้นเข้าไปในคุกพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่เข้ามาอยู่ในนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้ก็เอาไว้ติดตามดีกว่าค่ะแต่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจ Bye.